วันนี้เก๋มาทำของกินนะคะทำกินง่ายๆสไตล์ของเก๋ก็คนอื่นนะคะเจียวกระเทียมกับหมูนะคะเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยไข่1ฟองไม่น่าจะพอเพิ่มอีกหลังจากนั้นก็ผัดไข่กับหมูให้มันสุกเนาะพอไม่รู้นะคะว่าทุกคนหรือว่าทุกที่ทุกท่านนะคะเขาทานกับข้าวหรือว่าทานของที่บ้านทานกันแบบไหนแต่เก๋ก็ทำง่ายๆสไตล์ของเก๋นะคะอันนี้ก็คือผัดหมี่นะคะโอ้เยอะไปเปล่าทำกินง่ายๆสไตล์เก๋แล้วก็กินเองนะคะชมเองนะคะว่าอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะคุณน้าตาน่าทานไหมคะตอนแรกว่าจะทำแค่นิดเดียวทำไปทำมาเยอะขนาดเยอะมากก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปะทานด้วยกันผัดง่ายๆทำง่ายๆสไตล์เก๋ๆนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะบายทานใกล้กันนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันว่าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะทุกคนยอดเยี่ยมอร่อยอร่อยมากดูแล้วใช้ได้เลยอร่อยมากเพิ่มๆ